ไปดูเกมที่3กีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีมิตรผล FC เจอกับศรีสะเกษครับเจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีฟ้านะครับแฮปปี้เฟอร์นันเดสครับยิงจะติดเซฟของลูคัสเดเนียลนี่ทดไว้ได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวยิงไปกี่ครั้งฮะนี่เปิดเกมมาแค่ 4-5 นาทีนี่เอาแล้วมาอีกชุดหนึ่งครับราชบุรีครับเกมกีดในคาสโตเงยหน้ามองแล้วเปิดนะบอลคลุกคลิกซาบิโอได้ดีดนะครับแต่บอลไปตรงตัวลูคัสเดเนียลสีสเกตบ้างครับโดยซ้ายของกอก้าอุนด้าบอลหลุดไปเยอะแม่ยืนเปิดเยอะแฮปปี้ดีครั้งที่2หรือยังฮะ2ครับคือถ้านึกอะไรไม่ออกส่งให้เฮอร์เบอร์ตี้ครับครับนี่เป็นจังหวะลูกเซตพีซนะฮะก็ทำได้ดีเอาอีกทีนึงนะแฮปปี้เฟอร์นันเดสหลายว่าเกโร่เกโร่โยกแล้วจ่ายยัดเข้าในวิ่งมาสับด้วยซ้ายตรงนี้ครับบอลหลุดกรอบชุติพลนะครับลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นครับจังหวะเปิดแถว2ยิงบอลฉลับคลุกคลิกไปมาครับแล้วดูหมุนมัดยิงของชุติพลอีกบอลเข้าหน้าต่างเกมในช่วงครึ่งหลังครับศรีสะเกษได้ลุยบ้างครับขึ้นริมเส้นทางซ้ายเปิดยัดเข้ามากึ่งยิงกึ่งผ่านเป็นเบรนท์แม็กกรัตนะครับจะรับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับมีกอก้าพยายามจะวิ่งขึ้นมาแล้วครับดูเครื่องหลังนะครับของทางราชบุรีดูยิงซ้ายตรงนี้อาจจะปัดปลายมือซะด้วยซ้ำครับจังหวะยิงของใหญ่นินวงครับผู้สินให้รู้ตั้งแต่ขึ้นมาแต่มุมของศรีสะเกษเสาแรกครับบอลเข้าหน้าต่างนี่แหละครับถ้ามีพังตัวเองยืนที่เสาแล้วผู้ต่อสู้ลักไก่ยิงได้ครับสังเกตได้เสาแรกแล้วเสาแรกอันตรายมากครับศิวพงศ์นะครับปั่นเมื่อสักครู่ราชบุรีเร่งต่อครับเล่นในบ้านจังหวะบอมเปิดมาได้โถมมามงครับดักลาสกาโดโซลงเป็นสำรองนะครับหัวแตกไปก่อนแล้วมั้งครับเกโร่บอมครับมาอีกชุดหนึ่งน่าจะได้จริงๆครับราชบุรีโอ้โหยิงหลุดออกไปเหลือเชื่อครับขวาของเก่งกีในการสโตะเจ้าตัวกะว่ายิงกึ่งผ่านกึ่งยิงนะตรงนี้ครับท้ายเกมเร่งอีกชุดหนึ่งครับลูกตั้งเตะได้เยอะตรงนี้คลุกคลิกไปมามีไหมมีโอ้โหคาร์ดิเอบาตี้ยิงข้ามคานครับแม่เจ้าตัวจะบอกว่าหนีฉลับฮะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยยิงออกไปเองดื้อๆแล้วฮะโอ้โหจบ0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มราชบุรีโอกาสเยอะมากแต่ทำไม่ได้ครับฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แหละครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น